สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับเป็นกับแกล้มเป็นอาหารทานเล่นเป็นออเดิร์ฟได้หมดครับเนื้ออกไก่ครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามต้องการใส่เกลือและพริกไทยป่นเล็กน้อยน้ำมันงาครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับคนคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่แป้งทอดกรอบลงไปครับคลุกแป้งให้ติดเนื้อไก่จนทั่วเสร็จแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันพอน้ำมันร้อนนำไก่ลงไปทอดได้เลยครับค่อยๆทยอยใส่นะครับใช้ไฟปานกลางนะครับพลิกกลับด้านบ้างนะครับเพื่อจะได้สุกจนทั่วพอไก่สุกเหลืองได้ที่เราก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันครับกระทะใบเดิมน้ำมันเดิมครับเรานำพริกสามสีหอมหัวใหญ่และพริกชี้ฟ้าแดงแห้งลงไปทอดครับแค่พอสะดุ้งน้ำมันก็พอครับสักครู่เดียวก็ตักขึ้นพักไว้ได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมผสมน้ำปรุงรสครับใส่น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำพริกเผาครับเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยคนส่วนผสมให้เข้ากันครับเราก็ได้เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เป็นขั้นตอนการผัดครับตั้งกระทะเทน้ำมันพืชเล็กน้อยใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมครับจากนั้นเทน้ำปรุงรสที่เราผสมไว้ลงไปเคี่ยวจนมีความเหนียวข้นพอประมาณใส่ไก่ที่เราทอดไว้ลงไปครับตามด้วยเม็ดมะม่วงทอดพริกสามสีหอมใหญ่และพริกชี้ฟ้าแดงคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผัดไม่นานครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสุกมาแล้วแค่ให้น้ำปรุงรสเคลือบกับวัตถุดิบก็พอครับใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปคลุกแล้วก็ตักขึ้นมาเสิร์ฟได้เลยครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงของเราสีสันสวยงามน่ารับประทานครับที่สำคัญคืออร่อยด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ